we found that 32% of respondents from our research, there was the younger 18 to 30-year-old demographic from urban areas that were wealthier and also liked to travel domestically pre-COVID times, responded that they had the highest incident of consuming in the past year, but more importantly, they reported the highest incident of intending to consume wild meat in the next year. ข้อมูลที่พบเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าเนี่ยยังเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วทุกภูมิภาคนะครับของประเทศไทยและรูปแบบที่เราพบเนี่ยก็คือว่ามักจะมาพร้อมกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะภูมิภาคที่เป็นที่นิยมใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับระหว่างที่มีการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็มักจะมีการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อสัตว์ป่าที่มีการบริโภคมากที่สุดนะครับอาจจะเป็นหมูป่าไก่ป่านะครับที่อาจจะหาได้ทั่วไปเนี่ยแต่ก็ยังมีการรายงานเนื้อสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับที่หาได้ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของชนิดอย่างเช่นเสือโคร่งนะครับตัวนิ่มหรือตัวลิ่นนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งแล้วSo it was the excitement of eating wild meat. It was, you know, oh, how does this taste? Or, you know, what is it like? So this was, rather than just eating for sustenance, the excitement and the curiosity of the wild meat products was what was driving this behavior. จริงๆแล้วงานอนุรักษ์สัตว์ป่าในบ้านเราอ่ะมันดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยทางกรมอุทยานปัจจุบันเองเนี่ยก็มีในเรื่องของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่มีความเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ความจริงแล้วค่านิยมในเรื่องการรักสัตว์ป่าของประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างดีขึ้นแต่มันยังไม่ได้หมดไปนะฮะแล้วก็ในรูปแบบเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆด้วยนะครับความที่การอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยเราพบว่าพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทยตอนเนี้ยมันกลายเป็นแหล่งที่ยังมีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อยู่นะครับอย่างเช่นเสือโคร่งก็ดีเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีความต้องการเนี่ยก็คือประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นซอสละมันเป็นแหล่งในการที่จะเข้ามาหานะครับมันก็ดึงดูดให้มีการเข้ามาล่ามากขึ้นนะครับกระบวนการการล่าสัตว์ข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ากรณีของการล่าเสือโคร่งก็ดีเนี่ยกลายเป็นว่าพรานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันปัญหาเรื่องของการค้าสัตว์ป่าการบริโภคสัตว์ป่าเนี่ยความจริงกลายเป็นประเด็นระดับโลกนะครับที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของความยั่งยืนทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนะครับการบริโภคการเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็เลยคิดว่าในช่วงหลังจากที่เรากำลังจะผ่านพ้นโควิดเนาะก็น่าจะเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่จะส่งสารแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยที่มันจะเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนโดยตรงนะครับ